各位亲爱的亲朋好友们，你们好。今天我是以愉快的心情给诸位亲朋好友道别，像漂泊流浪回家。สวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับผมพี่ๆสื่อมวลชนนะครับซีเนฟายทุกท่านนะฮะผมเต๋อรัตนันนะครับวันนี้ก็ขอเป็นทำหน้าที่นะฮะเป็นพิธีกรแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่เทศกาลภาพยนตร์สารคดีไต้หวันในประเทศไทย2019หรือว่า Taiwan Documentary Film Fest 2019นะครับเทศกาลนี้ครับเกิดขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์วัฒนธรรมการชมภาพยนตร์และศิลปะที่หลากหลายนะครับรวมทั้งเป็นการผลักดันให้เกิดการศึกษาภาพยนตร์สารคดีรูปแบบต่างๆนะครับในกลุ่มนักสร้างสื่อนักเรียนนักศึกษาผู้ชมทั่วไปในประเทศไทยนะครับผ่านภาพยนตร์สารคดีที่ได้รับการคัดสรรมาถึง9เรื่องนะฮะซึ่งต้องบอกว่า9เรื่องเนี่ยรับรองว่าสุดยอดมากๆแน่นอนรวมไปถึงหนังสั้นอีก3โปรแกรมนะครับล้วนสะท้อนถึงวัฒนธรรมสังคมและวิถีชีวิตของชาวไต้หวันนะครับโดยเทศกาลเนี่ยจะมีขึ้นตั้งแต่30ตุลาคมเมื่อวานนี้นะครับจนถึง3พฤศจิกายนในโรงภาพยนตร์ SF World Cinema Central World นั่นเองนะครับรวมไปถึงเทศกาลภาพยนตร์สารคดีไต้หวันในประเทศไทยนะครับก็จะได้รับการต้องบอกว่าคือได้รับการตอบรับที่ดีนะครับจากปีที่แล้วปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีที่2แล้วนะครับสำหรับเทศกาลนี้ทำให้เทศกาลเนี่ยก็มีการเดินทางไปฉายต่ออีกนะครับ2จังหวัดก็คือเชียงใหม่แล้วก็ขอนแก่นในวันที่9และ10พฤศจิกายนนั่นเองนะครับ So good evening ladies and gentlemen all the press and cinephile here in Thailand my name is Harry and I will be the host for tonight I would like to welcome you all to the Taiwan Documentary Film Fest 2019The festival is held to support and promote the diversity of films and entertainment and art appreciation cultures, and also to encourage learning of several kinds of documentary among the media makers, students, cinephile, and those who are interested in documentary through the selection of 9 documentary films, which is, of course, very interesting, and 3 programs of short film.We'll get to learn so much more about the culture, society, and the traditional way of Taiwan. And the festival will be held during 30th of October until the 3rd of November at this very place, Central World.โดยเทศกาลนี้นะครับก็ได้รับความร่วมมือนะครับจากกระทรวงวัฒนธรรมไต้หวันนะครับสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทยหรือว่าเทโก้ไทยแลนด์นะครับโครงการ Spotlight ไต้หวันและ Taiwan Docs นะครับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์หรือว่าไทยมีเดียฟันนะครับแล้วก็ Movie Matter นะครับ Documentary Club และบริษัท SF Corporation จำกัดนะครับ So the festival is a great collaboration between the Ministry of Culture Taiwan, the Taiko Thailand, Spotlight Taiwan, Taiwan Docs, Thai Media Fund, Movie Matters, Documentary Club and of course SF Corporationซึ่งนอกเหนือจากการจัดฉายภาพยนตร์ที่ต้องบอกว่าเข้มข้นมากๆแล้วนะครับในเทศกาลของเราก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอีกหลากหลายเลยนะครับอาทิการสนทนาหลังการฉายภาพยนตร์หรือว่า Q&A session กับผู้กำกับชาวไต้หวันนะครับที่โรงภาพยนตร์ SF World Cinema Central World นั่นเองนะครับแล้วก็ยังมีกิจกรรมเวิร์กช็อปนะครับกับผู้กำกับที่ Dog Club Theater นะครับซึ่งจะเปิดโอกาสให้กับนักเรียนนะฮะนักศึกษาหรือว่าคนที่สนใจอยากจะทำความรู้จักกับภาพยนตร์สารคดีนะครับก็จะได้เข้าร่วมแล้วก็แลกเปลี่ยนความรู้กันแบบเข้มข้นนั่นเองนะครับ And apart from the very interesting film selection the festival also has numerous interesting event and activity such as Q&A session with the director after the screening at this very place the Central SF World andthe director the workshop with the directors all the Taiwanese director at the Dog Club Theater which will provide an opportunity for a Thai student the documentary makers and those who understanding with a very intense and useful discussion
ตอนนี้นะฮะผมเชื่อว่าทุกท่านน่าจะอยากทราบแล้วนะครับว่าเทศกาลที่น่าสนใจขนาดนี้เนี่ยจัดขึ้นได้อย่างไรในประเทศไทยนะครับในโอกาสนี้ผมขออนุญาตเรียนเชิญนะครับมิสเตอร์ลียองชาวร่วมกับ Blood Amber มิสเตอร์เอลวิสลูร่วมกับ The Shepherd รวมไปถึงคุณวูเยาทังนะฮะร่วมกับ Swimming on the Highway ขึ้นมาบอกเล่าถึงเรื่องราวนะครับรวมไปถึงกล่าวต้อนรับทุกท่านบนเวทีด้วย So now I would like to invite our directorsOf the festival, Mr. Lee Yongshao, the director of Blood Amber, Mr. Elvis Liu, the director of The Shepherd, and Mr. Wu Yaotang, the director of Swimming on the Highway, to give you all a warm welcoming speech. Please give a big hand. 大家好，我们是那个台湾队，台湾代表团。ค่ะ ก็สวัสดีทุกคนนะคะทั้งสามท่านเนี่ยก็คือเป็นตัวแทนของไต้หวันในวันนี้นะคะ很荣幸被邀请来这边好我对我们的三部影片只是代表着台湾每一年有很多的纪录片生产的一点点而已ค่ะก็วันนี้รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากนะคะที่ได้มาร่วมงานในวันนี้แล้วก็ผลงานของผู้กำกับทั้งสามท่านเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นแค่ส่วนเล็กน้อยเท่านั้นเองนะคะของภาพยนตร์สารคดีไต้หวันทั้งหมดที่ผลิตในแต่ละปีค่ะ对所以借由这样的一个机会可以让泰国的朋友们看到台湾那么多种类的纪录片，还有多元的纪录片。ค่ะก็เป็นโอกาสที่ดีนะคะที่จะให้ผู้ชมชาวไทยเนี่ยได้เห็นว่าภาพยนตร์ไต้หวันนะมีหลากหลายหัวข้อแล้วก็มีหลากหลายประเภทมากเลยทีเดียว。对，那很凑巧的是，我们三个影片都代表了不同样的风格、美学、还有形式、还有议题，在我们台湾的国家里面，其实也都受到非常的一些瞩目或者是讨论。所以能够代表台湾来到这里当然感谢文化部还有我们的办事处大力的帮忙还有促成ค่ะก็สำหรับทั้ง3ท่านนะคะที่ยืนอยู่บนเวทีในขณะนี้เนี่ยคือภาพยนตร์สารคดีของแต่ละท่านเนี่ยมีหัวข้อแล้วก็สุนทรียภาพลักษณะเทคนิคการถ่ายทำต่างๆเนี่ยที่แตกต่างกันทั้งหมดเลยนะคะก็รู้สึกยินดีมากๆแล้วก็ขอขอบคุณนะคะกระทรวงวัฒนธรรมแล้วก็สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปนะคะที่จัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้นเพื่อให้ทุกคนได้ชมผลงานค่ะ接下来就希望跟各位在这几天的一个看片的过程里面能够很尽情的来讨论来交流这是我们来这边最大的目的谢谢你们ค่ะก็คือหวังว่าหลังจากที่ได้ชมภาพยนตร์แล้วเนี่ยจะมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนแล้วก็พูดคุยกับทุกท่านนะคะมากยิ่งขึ้นค่ะนี่เป็นเป้าหมายที่สำคัญที่สุดเลยนะคะที่เดินทางมาในครั้งนี้ค่ะ大家好我是李永超ค่ะอันนี้คุณหลี่ยงเชานะคะ就像刚才东哥讲的就是希望透过这次的活动就是能够因为我这次来泰国才知道纪录片要在泰国上映是非常的困难但是在台湾每一年都将近快有十部纪录片可以上院线对就是希望透过这样的活动能够带给泰国一点点的刺激希望有一天泰国的纪录片也可以很顺利的在自己的国家上映对也希望之后有更多的纪录片能够到台湾放映让台湾的观众看ค่ะก็คือคุณหลี่นะคะพูดว่าในครั้งนี้เนี่ยเป็นโอกาสที่ดีมากๆที่ได้มาฉายภาพยนตร์สารคดีที่นี่นะคะเพราะว่าเขาเนี่ยได้ยินมาว่าหนังสารคดีจะได้ฉายในโรงภาพยนตร์ในไทยเนี่ยที่จริงเป็นเรื่องที่ยากมากแต่ว่าในไต้หวันเนี่ยแต่ละปีมีภาพยนตร์มากถึง10กว่าเรื่องนะคะที่ได้ฉายในโรงภาพยนตร์ดังนั้นเนี่ยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีที่จะทําให้คนได้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยภาพยนตร์สารคดีก็มีโอกาสที่จะได้ฉายในโรงภาพยนตร์ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็หวังว่าในอนาคตเนี่ยก็จะมีหนังสารคดีของไทยเนี่ยได้ไปฉายที่ไต้หวันหลายๆเรื่องเหมือนกันค่ะ等一下就要放我的片了如果是大家还没有买票的就先赶快去买支持一下对对แล้วก็อีกสักครู่นึงนะคะก็จะเป็นภาพยนตร์ของคุณหลี่นะคะชื่อเรื่องบัตรแอมเบอร์ถ้าใครยังไม่ได้ซื้อตั๋วนะคะก็ไปซื้อเลยนะคะตอนนี้แล้วเดี๋ยวไปชมกันค่ะ好谢谢大家ค่ะขอขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะ大家好我是阿良ค่ะอันยังมา很喜欢泰国因为很热然后很辣是食物很辣不是女生很辣就这样谢谢ค่ะก็คุณเอลวิสลูนะคะก็เป็นผู้กำกับอีกท่านนึงนะคะก็บอกว่าจริงๆเนี่ยเขาชอบเมืองไทยมากนะคะเพราะว่าเมืองไทยเนี่ยฮอตมากฮอตคืออากาศนะคะไม่ใช่สาวๆค่ะค่ะก็ดีใจที่ได้พบทุกคนที่นี่นะคะ yeah, that's it ค่ะเท่านี้ค่ะ ขอเสียงปรบมือให้กับผู้กำกับของเราทั้ง3ท่านด้วยนะครับ Big applause to the three directors
Thank you, Mr. Lee Yongchao, the director of Blood Amber, Mr. Elvis Liu, the director of The Shepherd, and Mr. Wu Yaotang, the director of Swimming on the Highway. เอาละฮะลำดับต่อไปนะครับผมว่านี่จะเป็นอีกหนึ่งช่วงที่น่าสนใจมากๆนะครับที่เราจะได้ขึ้นมาพูดคุยกันถึงต้องบอกว่าเป็นคำถามที่หลายคนน่าจะมีคำถามอยู่เช่นกันนะครับว่าทำไมไต้หวันเนี่ยจึงมีอุตสาหกรรมภาพยนตร์สารคดีที่เข้มแข็งขนาดนี้นะครับต้องบอกว่าเข้มแข็งแล้วก็แข็งแรงมากๆด้วยวันนี้เราจะชวน2ท่านนะครับที่ขึ้นมาพูดคุยกันในหัวข้อนี้ก็คือการสนับสนุนภาพยนตร์ของรัฐและองค์กรต่างๆในไต้หวันนะครับท่านแรกนะครับขอเรียนเชิญมิสโซอีวูจากไต้หวันด็อกนะครับและท่านที่2คือคุณเอลวิสลูผู้กำกับ The Shepherd นั่นเองนะครับและเวทีนี้ใน Talk Session นี้นะครับก็จะขอมอบเวทีให้กับคุณวิวัฒน์เลิศวิวัฒน์วงศานะครับ So moving on next to give us a better understanding and a clearer picture of how Taiwan could develop very healthy documentary industry I would like to invite other two speakers on the stage to talk about the film support by the government and other organization in Taiwan I would like to invite Ms. Zoe Wu from Taiwan Docs and Mr. Elvis Liu the director of The Shepherd I'll pass the stage and the microphone along to Mr. Viwat Lert Viwat Wongsa please give a big applause ขอบคุณทุกท่านที่มานะครับแล้วก็ช่วงนี้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆนะครับที่เราจะพูดถึงเหตุผลที่เราได้จัดเทศกาลไต้หวันสารคดีไต้หวันเป็นครั้งที่2นะครับก็วันนี้เนี่ยเรามีตัวแทนจากทาง2หน่วยงานที่ช่วยเราในให้เราทำสารคดีเทศกาลสารคดีครั้งที่2นี้ขึ้นมาได้นะครับก็คนแรกนะครับก็จะเป็นคุณโซอี้หวูนะครับซึ่งเป็นตัวแทนของไต้หวันด็อกส์นะครับก็คร่าวๆนะครับคุณโซอี้นี่เป็นทีมงานของไต้หวันฟิล์มอินสติทิวต์นะครับแล้วก็ดูแลในส่วนของการโปรโมทภาพยนตร์ไต้หวันนะครับแล้วก็ดูแลในส่วนของภาพยนตร์ไต้หวันคลาสสิกในนามของไต้หวันทูคิดส์นะครับซึ่งเดี๋ยวก็อาจจะมีการพูดคุยต่อไปนะครับส่วนท่านที่2นะครับก็คือคุณเอลวิสลูซึ่งเป็นผู้กำกับภาพยนตร์ The Shepherd ที่เราจะได้ดูในเทศกาลนี้นะครับคุณเอลวิสลูเนี่ยร่วมงานกับทาง New Taipei City Government นะครับก็จะมาเล่าให้ฟังว่าการสนับสนุนภาพยนตร์โดยหน่วยงานที่เป็นของเมืองเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับก็เราจะปรบมือครับก็เดี๋ยวเราจะพูดคุยเป็น2ภาษานะครับก็คือผมจะคุยเป็นภาษาไทยเนาะแล้วก็จะมีแต่คอยแปลนะครับส่วนทางทั้งสองท่านนี่จะพูดเป็นภาษาจีนนะครับแล้วก็เดี๋ยวคุณนายจะแปลเป็นไทยให้นะครับก็เราจะเริ่มกันที่ทางคุณโซอี้ก่อนนะครับก็ในนามของเท่าความนิดนึงคือไต้หวันฟิล์มอินสติทิวต์เนี่ยเป็นสถาบันภาพยนตร์ของไต้หวันนะครับแล้วก็มีหน่วยงานย่อยออกมาชื่อไต้หวันด็อกส์ก็จะดูแลในส่วนของภาพยนตร์สารคดีไต้หวันทั้งในแง่ของการให้ทุนสร้างแล้วก็ให้ช่วยโปรโมทอย่างเงี้ยครับทีนี้เราก็อยากจะคือช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราได้มีโอกาสเดินทางไปที่ไต้หวันแล้วก็พบว่าการสนับสนุนของรัฐเนี่ยมันน่าสนใจมากเพื่อที่จะทำให้สารคดีไต้หวันเนี่ยนอกจากได้รับการจัดทำขึ้นมาได้ฉายในไต้หวันแล้วก็ยังออกสู่สายตาชาวโลกได้ด้วยการลงทุนลงแรงของรัฐในภาควัฒนธรรมนะครับทีนี้ก็อยากให้คุณโซอี้เล่าว่าภาพรวมของสารคดีในไต้หวันเนี่ยเป็นยังไงครับ那先请问 Zoe 就是现在台湾纪录片在台湾的是如何它的市场或是它的反应度如何大家好刚刚就是李永超导演在台上有先提到说台湾就是上映纪录片其实每一年上院线是大概8到12部那其实是年产量的话是80到100部那有包含学生的作品就是也包含在内海还有包含专业的作品这样ค่ะก็อย่างที่เมื่อสักครู่นะคะคุณดิยงชาวมีกล่าวไปบนเวทีก็คือว่าตลาดหนังสารคดีของไต้หวันเนี่ยคือในแต่ละปีมีหนังสารคดีประมาณ8-10 เรื่องเลยนะคะที่ได้ฉายในภาพยนตร์แล้วก็ในเรื่องของปริมาณการผลิตเนี่ยแต่ละปีมีการผลิตถึง80-100 เรื่องด้วยกันซึ่งในจำนวนนี้เนี่ยมีทั้งผลงานที่เป็นของนักเรียนนักศึกษาแล้วก็คนที่ทำการผลิตหนังแบบเป็นมืออาชีพด้วยนะคะ但大家就是观众可能也会很好奇说这些上映的纪录片的票房如何那其实如果是比较卖座的纪录片大概是300到400万的台币的票房那就是全台湾的票房数字
ค่ะแล้วก็หลายๆคนก็อาจจะสงสัยนะคะว่าหนังสารคดีเนี่ยบ็อกซ์ออฟฟิศหรือว่าปริมาณตั๋วที่ขายได้เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะก็คือว่าปริมาณที่ขายได้สำหรับหนังที่เป็นหนังขายดีเนี่ยสูงถึง 3-4 ล้านดอลลาร์ไต้หวันนะคะก็คือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 3-4 ล้านบาทไทยเลยทีเดียวสำหรับการขายทั่วทั้งไต้หวันนะคะ那大部分的纪录片的话可能票房数字就会大概在100万以下แต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นทั่วๆไปเนี่ยก็อาจจะประมาณสัก1ล้านลงไปนะคะโอเคแล้วอยากจะทราบว่าในนามในนามของไต้หวันด็อกส์หรือว่าไต้หวันฟิล์มอินสติทิวต์เนี่ยคุณโซอี้เนี่ยมีส่วนช่วยซัพพอร์ตวงการทั้งในส่วนของโปรดักชันแล้วก็ส่วนของการจัดฉายอย่างไรบ้างครับNa如果呢，像是代表 TFI 跟台湾 Docs 呢，在推广纪录片这一块，有做哪一些赞助的工作，或是其他计划？首先，我可能先提一下，就是台湾的对纪录片的这个部分的补助，其实有分为制作面，还有后端的，就是映演啊跟推广面。那我代表的就是台湾 Docs， 它其实是属于后端的这个推广面。ค่ะก็ขอให้แบ็กกราวด์คร่าวๆก่อนนะคะสำหรับงานหนังสารคดีในไต้หวันเนี่ยการให้เงินช่วยเหลือจะแบ่งเป็น2ส่วนด้วยกันก็คือในส่วนแรกเป็นส่วนของการผลิตแล้วก็ส่วนหลังเนี่ยก็จะเป็นส่วนของการโปรโมทนะคะแล้วก็สำหรับส่วนของไต้หวันด็อกที่คุณโซอี้ดูแลอยู่เนี่ยจะเป็นในส่วนหลังก็คือเป็นในเชิงของการโปรโมทค่ะหลังจากที่ผลิตแล้ว那在制作面的部分呢，其实台湾有包含像公共电视，还有国议会。都是在制作面都是还算给蛮多补助的ค่ะแล้วก็สำหรับในเชิงของการผลิตนะคะหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนเนี่ยก็จะมี PTS นะคะเป็นไต้หวัน Public Television Service นะคะที่เป็นช่องโทรทัศน์ของไต้หวันนะคะที่ให้การสนับสนุนอยู่แล้วก็อีกหน่วยงานนึงเนี่ยก็คือจะเป็นหน่วยงานของรัฐบาลนะคะคือ National Culture and Arts Foundation นะคะซึ่งให้การสนับสนุนในด้านการผลิตในงานทุนผลิตหนังสารคดีค่ะ那刚刚提到的这两个单位，它就是比较是全国性的嘛，就是没有分哪个地区的人才可以申请。但如果是像这次也有合作的新北市的这个纪录片奖，它就是比较是地方性的补助。那大部分就是的地方型的补助，其实都会希望就是要求影片本身跟就是那个城市会有一些关联，可是据我所知，就是新北市纪录片，其实它的题材是很自由开放的，不一定要跟新北市有关。那这个部分，等一下，阿良导演可能可以多阐述一些。ก็อย่างที่บอกไปนะคะเมื่อสักครู่สำหรับหน่วยงานที่เป็น PTS นะคะช่องทีวีของไต้หวันแล้วก็อีกอันนึงคือ National Culture and Arts Foundation เนี่ยอันนี้จะเป็นการให้ทุนสนับสนุนในภาพรวมก็คือทางไต้หวันเลยโดยที่ไม่ได้จำกัดถิ่นหรือว่าจำกัดพื้นที่นะคะแต่ว่านอกเหนือจากในภาพรวมที่เป็นทางประเทศแล้วเนี่ยก็ยังมีหน่วยงานที่สนับสนุนอีกรูปแบบนึงก็คือว่าจะเป็นในส่วนของรัฐบาลท้องถิ่นนะคะคือรัฐบาลเมืองนิวไทเปที่ให้งานสนับสนุนผ่านทางNew Taipei Documentary Award นะคะที่แบบมอบรางวัลแล้วก็ให้ทุนสนับสนุนในการสร้างซึ่งความพิเศษมากๆอย่างหนึ่งก็คือว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นรัฐบาลท้องถิ่นที่ให้เงินสนับสนุนการสร้างหนังสารคดีเนี่ยอาจจะต้องมี requirement ว่าจะต้องทำหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเมืองนั้นๆหรือว่ามีการจำกัดหัวข้อแต่สำหรับเมืองนิวไทเปเนี่ยคือไม่จำกัดเลยนะคะก็คือเปิดกว้างแล้วก็หลากหลายมากๆซึ่งในส่วนนี้เนี่ยเดี๋ยวคุณเอลวิสลูก็จะมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับการสนับสนุนของนิวไทเปซิตี้ค่ะ那就回到我就是台湾 Docs 本身。那台湾 Docs 其实作为是一个推广的单位，在台湾其实说这些上院线的纪录片，其实很少会有发行商在做这件事，通常都是单打独斗，是所以纪录片导演都非常的辛苦。那台湾 Docs 其实是作为一个海外推广的平台，我们就是很像是为这些台湾的纪录片导演搭起跟海外联系的桥梁。那我们会在每一年其实会收集就是当年度台湾的纪录片，大概是30到40部，那会是比较在我们的思考里面可能是比较适合题材，比较适合往国外推的。ค่ะก็ต่อมานะคะกลับมาในส่วนของคุณโซอี้นะคะที่ทำงานในหน่วยงานของไต้หวันด็อกส์นะคะอันนี้ก็จะเน้นไปในเชิงของการโปรโมทหนังที่เป็นสารคดีนะคะเพราะว่าสำหรับในตลาดไต้หวันเนี่ยการที่จะมีดิสทริบิวเตอร์ที่ทำ
การโปรโมทหนังที่เป็นสารคดีโดยเฉพาะเนี่ยมีค่อนข้างน้อยดังนั้นผู้กำกับส่วนใหญ่ก็จะมีความลำบากมากในการที่จะโปรโมทหนังเรื่องหนังของเขาเองโดยเฉพาะยิ่งเวลาที่จะไปต่างประเทศนะคะดังนั้นเนี่ยไต้หวันดอสก็คือเข้ามารับบทบาทตรงนี้นะคะในการที่จะช่วยโปรโมทโดยที่ในแต่ละปีเนี่ยจะมีการรับหนังนะคะคัดเลือกหนังเข้ามาประมาณ 30-40 เรื่องจากนั้นเนี่ยก็จะกรองดูว่าหนังสารคดีเรื่องไหนที่มีความเหมาะสมที่จะนำไปโปรโมทในต่างประเทศได้นะคะดังนั้นก็จะทำงานเป็นเหมือนกับสะพานเชื่อมที่พาหนังสารคดีไต้หวันเนี่ยไปให้กับตลาดในนานาชาติได้รู้จักนั่นเองนะคะ那就以这一次的合作就是为例的话，我们其实台湾 Docs 可以协助的，就是像是放映费的补助，或是影人的出席费用，就是影人来参加就是这个影展的机票费等等，那就是可以就是尽我们的协助促成这一次的合作。ค่ะก็อยากยกตัวอย่างเช่นกิจกรรมในครั้งนี้นะคะที่หนังสารคดีไต้หวันได้มาฉายในเมืองไทยเนี่ยบทบาทของไต้หวันด็อกส์เนี่ยก็คือจะมีในส่วนของทุนสนับสนุนที่จ่ายค่าสกรีนนิ่งฟรีนะคะแล้วก็ทุนสนับสนุนด้านของค่าเดินทางสำหรับผู้กำกับหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะมาร่วมกิจกรรมนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือช่วยในการดูแลประสานงานต่างๆเพื่อให้กิจกรรมนี้เกิดขึ้นโดยราบรื่นนั่นเองค่ะ那当然我们就是跟海外的单位合作的时候都会推荐影片嘛那其实这次跟泰国的这个合作是这个策展人们其实对台湾的影片都非常的熟悉所以他们的策展的意识还蛮强的那如果有一些我们其他的合作经验的话他们如果对台湾的影片比较不熟的话我们可能就会以专题的方式包装然后推荐给他们让他们就是可以在一套纪录片里面可以认识到现在当代台湾的社会情况这样子ค่ะก็สำหรับในครั้งนี้นะคะที่ได้ร่วมงานกับหน่วยงานทางฝั่งไทยเนื่องจากทางฝั่งนี้เนี่ยมีประสบการณ์แล้วก็รู้จักสารคดีไต้หวันในระดับนึงอยู่แล้วก็เลยสามารถที่จะเลือกภาพยนตร์ที่สนใจในการนำมาฉายในเมืองไทยได้นะคะแต่หากว่าเป็นประเทศอื่นๆเนี่ยอาจจะร่วมงานกับหน่วยงานที่อาจจะยังไม่เคยสัมผัสกับสารคดีไต้หวันมาก่อนถ้าเป็นในกรณีนั้นเนี่ยทางไต้หวันด็อกส์เขาก็คือจะมีเป็นเหมือนกับแพ็กเกจของเขาเลยที่คัดเลือกให้ว่าเรื่องไหนที่เหมาะสมที่จะทำเป็นแพ็กแล้วก็นำไปฉายในประเทศนั้นๆนะคะเพื่อให้คนในประเทศเนี่ยได้เห็นภาพรวมของสารคดีไต้หวันในยุคปัจจุบันว่าเป็นยังไงบ้างค่ะโอเคครับก็เดี๋ยวเราจะ move ไปที่คุณเอลวิสลู่บ้างนะครับก็คุณเอลวิสลู่เนี่ยเป็นผู้กำกับที่ได้รับรางวัลจาก New Taipei City Government Documentary Award นะครับซึ่งก็จัดมาประมาณซึ่งเทศกาลนี้จัดมาประมาณ9ปีแล้วนะครับแล้วก็สนับสนุนให้ผู้กำกับหนังเนี่ยส่งหนังเข้าไปแล้วก็ประกวดแล้วก็แจกรางวัลจากนั้นเนี่ยหนังที่ได้รับรางวัลจากองค์การปกครองของเมืองนิวไทเปเนี่ยก็จะรับการจัดฉายทั้งในไลน์ทีวีแล้วก็อื่นๆนะครับทีนี้เราอยากให้คุณเอลวิสลู่เนี่ยเล่าให้ฟังนิดนึงว่าการร่วมงานกับนิวไทเปซิตี้กัฟเวิร์นเมนต์หรือว่าการเข้าไปมีส่วนร่วมกับนิวไทเปซิตี้กัฟเวิร์นเมนต์ด็อกคิวเมนทารีอวอร์ดเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับน่าจะสลาย就是卢导演请你哦是是是请你就是介绍一下这一次跟新北市合作的专案还或者是说在纪录片新北市纪录片奖的这个项目好，大家好，第一次感觉哈、哦、被那么被灯照着，然后被人家拍是一件很恐怖的事情。ค่ะก็สวัสดีนะคะทุกคนก็ก่อนอื่นก็คืออยากจะบอกว่าครั้งนี้นะคะมีไฟส่องหน้าแล้วก็ทุกคนถ่ายรูปรู้สึกว่ามันเป็นความรู้สึกที่น่ากลัวมากนะคะ那很开心可以有机会来这里边跟大家分享在台湾我们一些独立制片就是纪录片工作者的一些找资金的一个方式ค่ะก็วันนี้ก็ดีใจนะคะที่จะได้มีโอกาสมาแบ่งปันนะคะเรื่องราวกับทุกๆคนในเรื่องของว่าคนที่ทำฟิล์มแบบอิสระในไต้หวันเนี่ยเขาสามารถที่จะหาฟันมาทำหนังของตัวเองได้ยังไงค่ะ好因为我从一开始就需要跟大家一直看一个这个东西哦对这个就是我们新北市纪录片奖今年的一个文宣ค่ะก็อันนี้นะคะเป็นสิ่งที่คุณหลู่นะคะอยากจะให้ทุกคนดูเลยตั้งแต่ต้นก็อันนี้จะเป็นเอกสารโปรโมทนะคะของ New Taipei City Documentary Award นะคะโอเค好其实新北市纪录片奖它是一个在地政府的一个纪录片奖那它每一年都会举办它从2011年开始那每一年会有12个专案会入选
ค่ะก็สำหรับรางวัลนี้นะคะถือว่าเป็นการมอบรางวัลสนับสนุนนะคะของรัฐบาลท้องถิ่นซึ่งเริ่มมีมาตั้งแต่ปี2011นะคะแล้วก็ในแต่ละปีเนี่ยจะมีการคัดเลือกภาพยนตร์12เรื่องนะคะที่ได้รับรางวัล那入选之后呢其实新北市纪录片奖它会提供这入选的12部片子呢各为10000块美金的奖助ค่ะก็หลังจากที่เข้ารอบได้รับคัดเลือกแล้วนะคะทั้ง12เรื่องเนี่ยจะได้รับเงินสนับสนุนเป็นมูลค่า10,000ดอลลาร์สหรัฐนะคะ而且最难能可贵的其实是除了这一万块美金之外呢就是版权的部分其实是完全归导演所有而且他们其实结案的方式也很简单ค่ะแล้วก็สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่านั้นนะคะก็คือว่าหลังจากที่ได้รับเงินสนับสนุนไปแล้วเนี่ยก๊อปปี้ไรท์ทั้งหมดนะคะก็ยังเป็นของตัวผู้กำกับที่เป็นคนทำงานนั้นๆอยู่ด้วยนะคะแล้วก็จริงๆแล้วก็คือในเชิงของการทำงานเนี่ยก็คือถือว่าง่ายมากเลยทีเดียว那新北市政府呢还会提供很多比如说比我们那时候我们刚开始做的时候会提供一些比较资深的前辈来当我们的监制然后并也协助我们之后去完成影片然后也接着再帮我们做推广ค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะหลังจากที่ได้รับรางวัลแล้วเนี่ยทางรัฐบาลนิวไทเปนะคะก็ยังให้การสนับสนุนคือมีการเชิญผู้กำกับที่มีความอาวุโสหรือว่ามีประสบการณ์มากเนี่ยมาให้คำแนะนำในการถ่ายทำแล้วก็ในการตัดต่อต่างๆจนกระทั่งเสร็จสมบูรณ์ออกมาเป็นหนังสารคดีเลยนะคะแล้วก็หลังจากที่เสร็จสมบูรณ์แล้วเนี่ยยังมีการช่วยโปรโมทต่อด้วย那像在台湾目前有很多就我认识的一些做纪录片的朋友啊就是大家如果有一些专案若是影片要推出的话第一步很多人会想到新北市纪录片奖因为来这里除了可以让大家对你 的故事或对你的影片多一些意见以外你也可以让自己的片子有一个不错的开始ค่ะแล้วก็สำหรับคุณหลู่เองนะคะก็คือมีเพื่อนหลายคนเลยที่ทำหนังสารคดีนะคะแล้วก็สำหรับกลุ่มคนที่ทำเนี่ยถ้าสมมติว่าเขามีโปรเจกต์หรือว่ามีหนังที่อยากจะโปรโมทเนี่ยองค์กรแรกเลยที่จะนึกถึงก็จะเป็นของเมืองนิวไทเป Government นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นแพลตฟอร์มที่ดีมากๆที่จะมีคนมาให้ฟีดแบคในการทำงานเนี่ยค่ะแล้วก็เป็นโอกาสในการโปรโมทงานของตัวเองด้วยค่ะ哎，像我个人的作品，就是前期有几次也都是从新北市纪录片奖开始，当然也失败了好几次啦。对对对啊，所以就是我们都是需要经过一些失败去累积自己的经验，所以它是一个很好的一个练习提案，然后很好的让你自己更了解你自己故事经过的一个地方。ค่ะก็สำหรับงานของคุณหลู่เองนะคะจริงๆแล้วเนี่ยก็มีหลายชิ้นมากๆเลยที่เริ่มต้นจากรัฐบาลเมืองนิวไทเปอันนี้นะคะซึ่งจริงๆตัวเขาเองเนี่ยก็มีการล้มเหลวมาแล้วหลายรอบนะคะไม่ใช่ว่าสำเร็จในทันทีเลยแต่ว่าความล้มเหลวต่างๆเนี่ยมันก็สั่งสมแล้วก็กลายเป็นประสบการณ์ของเขาในการทำงานในอนาคตนะคะเขาก็เลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นสถานที่ที่ดีมากๆที่จะทำให้ได้ฝึกในการนำเสนอโปรเจกต์ของตัวเองแล้วก็นำเสนอเรื่องราวที่ต้องการจะบอกเล่าค่ะ那最后就是很开心就是我们台湾的纪录片的这些故事可以来到泰国这边跟大家对话我想这也是跟国际社会的一种对话那我觉得这是一个纪录片很重要的本质那也希望大家会喜欢我们来自台湾来自甚至来自世界各地的故事谢谢ค่ะแล้วก็ในครั้งนี้นะคะก็คือรู้สึกยินดีมากๆนะคะที่หนังสารคดีของไต้หวันเนี่ยได้มีโอกาสมาฉายในไทยนะคะก็เลยจะได้เป็นเกิดเป็นไดออล็อกนะคะกับผู้ชมที่มาชมภาพยนตร์ที่นี่ก็คือเหมือนเป็นการสนทนากับประชาคมที่เป็นนานาชาติด้วยนะคะซึ่งจริงๆอันนี้เนี่ยมันเป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดเลยของหนังสารคดีค่ะก็รู้สึกยินดีมากๆนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบผลงานค่ะก็เดี๋ยวผมจะกลับมาที่คุณโซยี่นิดนึงนะครับก็นอกจากสารคดีแล้วเนี่ยในเทศกาลนี้มันจะมีหนังอยู่เรื่องนึงที่มันเป็นฟิกชันนะครับซึ่งเป็นหนังคลาสสิกซึ่งสูญหายไปประมาณ40ปีชื่อ End of the Tracks นะครับทีนี้ End of the Tracks เนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นหนังที่อยู่ในโครงการนี้แต่ว่ามันมีโครงการนึงของทางไต้หวันด็อกที่น่าสนใจก็คือโครงการที่ชื่อของไต้หวันฟิล์มอินสติทิวที่น่าสนใจคือโครงการที่ชื่อว่าไต้หวัน2 Kids ก็คือเขาจะเอาหนังคลาสสิกหลายๆเรื่องเนี่ยกลับมา
จัดจำหน่ายมารับผิดชอบในการดูแลในการกระจายหนังเหล่านี้ไปสู่ที่ต่างๆบนโลกก็คือคุณสามารถเข้าไปคอนแทคกับทางไต้หวันฟิล์มอินสติทิวต์แล้วก็เอาหนังเหล่านี้ไปฉายได้ซึ่งหลายเรื่องเนี่ยก็เป็นหนังดังๆเช่น Dust in the Wind ของโฮเซียวเชียนเนี่ยก็อยู่ในโครงการ Cinema to Kid อันนี้แล้วก็นอกจากนี้ก็ยังจะมีส่วนของเทศกาลภาพยนตร์สารคดีไต้หวันหรือว่าไต้หวัน International Dog Face เนี่ยครับซึ่งก็อยากให้คุณโซอี้ขยายความนิดนึงถึง2อย่างนี้นะครับ那回归到 Zoe 这边，就是要请示一下有关就是修复经典影片的这个计划，还有另外一个就是国际纪录片影展的这个计划。国影中心就是其实除了刚刚提到的这个台湾 Ducks 的专案以外，我们还有另外一个叫台湾电影工具箱，台湾 Cinema Toolkit。 那这两个专案其实都是由文化部补助的，那我们这两个专案都是在做将台湾的电影推广到海外，只是一个是专注于台湾纪录片，那另外的话工具箱的话是有包含修复影片，还有就是台湾的剧情片跟短片。那当然有时候我们也会将一些比较精彩的纪录片收录其中。ค่ะก็นอกจากโครงการของไต้หวัน Dogs นะคะที่มีกล่าวไปแล้วเนี่ยจริงๆเราก็ยังมีโครงการอีกอันนึงนะคะก็คือจะเป็นตัวไต้หวัน2 Kids นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยงานก็จะไม่ได้เป็นแค่การโปรโมทหนังสารคดีอย่างเดียวแต่ว่าจะยังรวมถึงการฟื้นฟูหนังต่างๆนะคะที่เป็นหนังคลาสสิกซึ่งจะมีหลากหลายรูปแบบก็คือไม่ใช่แค่สารคดีจะมีหนังที่เป็นดราม่าอะไรอย่างนี้ต่างๆด้วยนะคะเอาไว้ค่ะ台湾的那个国家电影中心其实是一个电影资料馆，就是升格的嘛。那其实我们最主要的目的是在做影片的保存跟修复。那我们现在就是每一年都会修复六部的经典片。ค่ะก็สำหรับ TFI นะคะหรือว่า Taiwan Film Institute เนี่ยจริงๆแล้วณเป้าหมายหลักของเขาในการทำงานนะคะเป็นเหมือนหอภาพยนตร์นะคะก็คือมีหน้าที่ในการเก็บรักษาหรือว่าอาร์คายพวกภาพยนตร์ต่างๆที่มีคุณค่านะคะซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยในแต่ละปีนะคะก็จะมีการฟื้นฟูหนังไต้หวันที่เป็นหนังคลาสสิกเนี่ย6เรื่องด้วยกันในแต่ละปีค่ะ那大部分的经典片目前我们修复的都是大概是1960年代到1970，所以其实这些影片对于大部分的观众来说其实还是相对的比较陌生，所以我们会透过台湾电影工具箱这个专案将它收录进来，那就是透过这个专案去推广给海外单位认识。那我们会有策展的论述介绍这些经典影片，让他们有一个比较好的了解的管道。那我们工具箱其实有收录过台湾的台语片。ค่ะก็เนื่องจากว่าส่วนใหญ่นะคะฟิล์มตัวที่เป็นคลาสสิกอันเนี้ยที่รวบรวมนะคะมันจะมาจากปี1960ถึง1970ซึ่งอาจจะคนส่วนใหญ่อาจจะยังไม่ค่อยรู้จักนะคะก็เลยใช้หน่วยงานที่เป็นทัวร์คิดเนี่ยในการที่จะรวบรวมแล้วก็ทำเอกสารในการประชาสัมพันธ์เพื่อที่จะให้นานาชาติหรือว่าประเทศอื่นเนี่ยได้รู้จักเนื้อหาของภาพยนตร์เหล่านี้มากขึ้นด้วยนะคะ那如果其他的台湾影片剧情影片的部分，因为其实大部分的影片都在台湾都是有海外的发行商，所以我们最主要是以文化推广为目的，所以我们并不会去收录最新的发行的电影。แต่ว่าสำหรับภาพยนตร์ไต้หวันนะคะที่เป็นภาพยนตร์ใหม่ๆอันเนี้ยมันก็จะมีดิสทริบิวเตอร์ที่มีหน้าที่ในการทำแบบการตลาดในโอเวอร์ซีอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะไม่ได้รวบรวมหนังที่เป็นหนังใหม่ๆเอาไว้สักเท่าไหร่ค่ะ所以我们会透过就是主题包装的方式呢，再重新就是策划整个单元，然后介绍给海外观众。因为其实即使是旧的影片，对于大部分的海外观众来说都是新的，没有看过的东西都是新的。ค่ะก็ดังนั้นสำหรับเขาเนี่ยเขาจะเน้นในการโปรโมทที่เป็นเชิงวัฒนธรรมมากกว่านะคะก็คือจะไม่ได้เป็นในเชิงพาณิชย์ก็คือจะมีการทำเหมือนเป็นแพ็กเกจแล้วก็รวบรวมทำเป็นธีมขึ้นมาว่าแบบจะมีกี่เรื่องที่อยู่ภายใต้ทีมนี้แล้วก็ทำการวางแผนโปรโมทแล้วก็นำไปฉายในต่างประเทศนะคะซึ่งสำหรับจริงๆแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าหนังพวกนี้จะเป็นหนังเก่าคือเป็นหนังคลาสสิกแต่สำหรับคนที่อยู่ในต่างประเทศเนี่ยก็ถือเป็นสิ่งใหม่เพราะว่าทุกคนยังไม่เคยรู้จักหรือว่าไม่เคยชมมาก่อนนั่นเองค่ะก็คือเป็นประสบการณ์ใหม่สำหรับผู้ชมอยู่ดีค่ะNo,
另外就是VY 有提到就是国影中心底下的另外一个台湾纪录片影展，国际纪录片影展，那它其实是台湾最重要的纪录片影展，那它是双年举办，就是两年一次，那会有刻意跟三省影展是错开来，因为这样三省这样子的话，其实每一年就是亚洲的影片都可以有在不同的露出平台。ค่ะก็สำหรับเมื่อสักครู่นะคะที่คุณวิวัฒน์มีพูดถึงเนี่ยก็จะยังมีอีกโปรเจกต์หนึ่งนะคะก็จะเป็นตัว International Documentary Festival นะคะที่จัดโดยไต้หวันด็อกเหมือนกันนะคะนี่ก็จะเป็นกิจกรรมการฉายภาพยนตร์สารคดีที่จัดขึ้น2ปีครั้งนะคะซึ่งจะสลับกับเทศกาลภาพยนตร์ในญี่ปุ่นนะคะเพราะว่าจะได้เวลาไม่ตรงกันแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นการเปิดแพลตฟอร์มทำให้หนังสารคดีที่เป็นของเอเชียเนี่ยได้มีโอกาสที่จะเผยแพร่ในหลากหลายช่องทางหลากหลายครั้งมากขึ้นค่ะ那 TIDF 就是有分为就是竞赛单元跟观摩单元，那竞赛单元里面有分国际竞赛，然后亚洲竞赛，还有一个是就是台湾竞赛。ค่ะแล้วก็สำหรับงานหนังสารคดีนานาชาตินะคะที่เป็นเทศกาลภาพยนตร์อันนี้ก็จะมีการแบ่งประเภทด้วยนะคะซึ่งในประเภทของการแข่งขันเนี่ยก็จะมีการแบ่งเป็นแคตตาล็อกย่อยนะคะก็คือจะเป็นการแข่งขันในระดับนานาชาติการแข่งขันในระดับเอเชียแล้วก็การแข่งขันภายในไต้หวันเองด้วยนะคะ所以这个影展其实是作为台湾的纪录片导演很好的一个就是平台就是去介绍自己的作品ค่ะดังนั้นเนี่ยงานเทศกาลอันนี้ก็เลยจะเป็นแพลตฟอร์มที่ดีมากๆสำหรับผู้กำกับหนังสารคดีในไต้หวันนะคะที่จะได้โชว์ผลงานของตนเองค่ะ那像去年的就是 TIDF 如果泰国的影片的话有一部有竞赛ค่ะซึ่งอย่าง TIDF นะคะงานเทศกาลหนังสารคดีนานาชาติเมื่อปีที่แล้วของไต้หวันเนี่ยก็มีหนังไทย1เรื่องด้วยนะคะที่ได้เข้ารอบในการแข่งขันโอเคก็คือRailway Sleeper นะครับของสมพจน์ชิดเกศรพงศ์นะครับหมอรถไฟ那如果是去年的话总共是有6部泰国片在台湾的这个 TIDF 放映แล้วก็มีหนังไทย6เรื่องด้วยกันนะคะที่ได้ฉายในเทศกาลนี้ก็คำถามสุดท้ายนะครับก่อนที่จะเข้าดูหนังกันอยากจะถามทั้ง2ท่านเลยท่านนึงเนี่ยถือว่าเป็นตัวแทนของรัฐแล้วกันเนาะอีกท่านนึงก็ถือว่าเป็นคนทำงานด้านวัฒนธรรมนะครับทีนี้ทั้ง2คนเนี่ยก็ได้รับการสนับสนุนเป็นผู้ให้การสนับสนุนและก็ผู้ได้รับการสนับสนุนจากรัฐทีนี้มันมีคำถามที่ผมสนใจเป็นการส่วนตัวก็คือว่าในกรณีเนี้ยในกรณีที่รัฐสนับสนุนงานด้านศิลปวัฒนธรรมเนี่ยสิ่งนึงที่เราจะต้องเจอโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศแถบนี้ก็คือเรื่องของ1ก็คือเรื่องของเซนเซอร์ชิพว่ามีอะไรบ้างไหมที่ผู้ให้การสนับสนุนรู้สึกว่าจะต้องเซ็นเซอร์นะครับหรือว่าผู้รับการสนับสนุนเนี่ยรู้สึกอึดอัดใจที่ถูกเซ็นเซอร์ในประเด็นใดบ้างไหมสองก็คือว่าเวลาขอทุนจากรัฐอย่างเงี้ยสิ่งหนึ่งที่เลี่ยงไม่ได้ก็คือการทำตัวเป็นโพรพาแกนดาประมาณหนึ่งให้กับประชาชนก็เลยสนใจว่าทั้งสองท่านเนี่ยมีประสบการณ์ยังไงกับสองประเด็นนี้ครับ那这也是这个问题呢，就是他私人比较想要知道的，而是两位，一个就是可能代表政府的单位，另外一位就是可能代表受到赞助的这个个人的导演。那对于 censorship 的这个部分呢，对于给予这个赞助的单位呢，有什么就是可能会想要做 censor？我的部分就新北市纪录片奖而言，他们提供奖金之后，审查的制度是十分的自由的，他们不会有任何他们的强制的意见去要你执行，或是他们不准你去提什么事情，完全都不会有，所以是一个自由度100%，他们也完全尊重作者意识这件事的一个单位。所以其实是真的是蛮难得的对ค่ะก็สำหรับในส่วนของคุณเอลวิสลูนะคะที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเมืองนิวไทเปนะคะสำหรับเขาเนี่ยเขารู้สึกว่าในขั้นตอนของการตรวจต่างๆเนี่ยก็คือให้อิสระภาพเต็ม 100% เลยไม่มีการบังคับหรือว่าบอกว่าให้เขาเนี่ยตัดอะไรออกหรือว่าจะต้องเพิ่มอะไรเข้าไปในสิ่งที่แบบจะต้องทำก็คือให้ความเคารพในสิ่งที่ตัวผู้กำกับคิดซึ่งจริงมันเป็นโอกาสที่แบบยากมากที่จะได้รับค่ะก็คือได้รับอิสระอย่างเต็มที่เลยค่ะ而且它的主题不需要完全不需要跟台湾的城市或是甚至跟台湾有关，只要是跟全世界或是任何的形式什么，其实他们也是完全都接受的。
ค่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของหัวข้อนะคะซึ่งไม่ได้จำกัดเลยว่าจะต้องทำเฉพาะหัวข้อที่เกี่ยวกับเมืองนิวไทเปเท่านั้นหรือว่าเกี่ยวข้องกับไต้หวันเท่านั้นก็คือสามารถที่ทำหัวข้อเกี่ยวกับอะไรก็ได้ที่อยู่บนโลกใบนี้ค่ะไม่มีข้อจำกัดใดๆเลยค่ะ那据我所知的话，就是台湾的这些刚刚我提到的有一些补助，其实应该因为我不是创作者，我就是只以就是补助的那个去看的话，大部分他们的要求都是很自由，就是蛮自由的，就是题材蛮自由。那比较会是他们比较会给的补助方向，其实是比较希望有一些创新性，就是作品的创新性，或者是有一些跨域的。表现，我觉得就是近来看到的一些补助名单，通常都是往这个方向去给补助。ค่ะ ก็สำหรับคุณโซวี่นะคะ ในมุมของคนที่เป็นให้เป็นคนให้การสนับสนุนเนี่ยก็คือมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้มีข้อจำกัดอะไรนะคะแล้วก็ในส่วนของทิศทางของโปรเจกต์ที่มีโอกาสจะได้รับเงินสนับสนุนสูงเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นอันที่มีความสร้างสรรค์อยู่มากแล้วก็มีลักษณะของการแบบ cross boundary คือมีความหลักแบบข้ามหลายๆเซกชันอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยจะเป็นงานที่มีโอกาสที่จะได้รับเงินสนับสนุนมากที่สุดค่ะโอเคก็ต่อไปผมก็จะเปิดฟลอร์นะครับมีใครอยากจะสอบถามหรือแลกเปลี่ยนความเห็นทั้งในฐานะของคนทำงานศิลปะแล้วก็ตัวแทนผู้ให้การสนับสนุนก็เชิญยกมือได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะส่งไมค์ลงไปโอเคมีอีกสองคำถามด้วยกันค่ะคือหนึ่งคือในเรื่องของที่บอกว่าเวลาเลือกหนังที่จะไปฉายเนี่ยค่ะว่าเลือกในเมืองไทยเนี่ยจะเลือกหนังที่เป็นประเภทหนึ่งสมมติว่าลองเปรียบเทียบกับสิงคโปร์และเวียดนามหนังที่เลือกที่โดยไต้หวันด็อกเนี่ยที่ไปสิงคโปร์เวียดนามกับไทยเนี่ยมันต่างกันยังไงเพราะอะไรคำถามที่สองก็คือว่าหนังที่ได้รางวัลเนี่ยจะมีการสร้างสรรค์และมี cross boundary ในหลายพื้นที่ในตัวของ cross boundary ในหลายพื้นที่นี่ช่วยอธิบายเพิ่มหน่อยค่ะว่ามีลักษณะอย่างยังไงบ้างขอบคุณค่ะ那他有两个问题是针对收益的。第一个问题就是选择影片的，像在泰国放或是在越南、在新加坡这一些国家呢，选择影片上这个部分有什么不一样？那为什么会不一样？然后第二个问题就是针对你刚刚有讲到，就是会获得补助的影片，它是那种跨越的，那是如何的跨越？通常我们就是台湾大赛推跟海外的单位合作的时候，我们如何推荐这些影片？其实刚开始都是跟当然是跟策展单位会先询问他们想要播放的是有没有他们特定的主题。对，这个会是第一点，我们先询问。那当然就是因为我们知道像是泰国啊、越南啊这些国家，就是都会有审查的制度嘛。那就我自己的经验是之前也有跟缅甸合作过，那缅甸其实它也是有很严格的审查，那当时可能就会是如果在审查部分其实有一些其他的方法可以避免，就是他们可能会是在歌德学院播放啊，就是其他的场域，就是不要是在公开的就是公众的场合去放，对，这个是一个。那其实这样子的话，也可以保有原本策展的，就是独特性，就不会被剥夺这个权利。对，这是另带一题啦。对，那如果是回，哎，你要不要先？ค่ะก็เดี๋ยวจะขอตอบคำถามแรกก่อนนะคะในเรื่องของหนังที่ทางไต้หวันด็อกเนี่ยจะแนะนำให้กับหน่วยงานที่จัดเทศกาลภาพยนตร์ในแต่ละประเทศว่ามีวิธีการคัดเลือกที่ไม่เหมือนกันยังไงนะคะอันดับแรกเลยเนี่ยก็คือจะมีการคุยกับหน่วยงานที่จัดในประเทศนั้นๆก่อนว่าในรอบที่เขาจัดงานเทศกาลเนี่ยคือมีหัวข้อหรือว่ามีอะไรที่ต้องการที่จะถ่ายทอดเป็นพิเศษหรือเปล่านะคะถ้าสมมติว่ามีเนี่ยเขาก็คือจะแนะนำไปตามทีมนั้นๆนะคะแล้วก็เรื่องที่สองที่ค่อนข้างเซนซิทีฟจะเป็นเรื่องของเซนเซอร์ชิพนะคะก็คือในประสบการณ์ของเขาเนี่ยคือเขาเคยมีนำหนังไปฉายที่พม่าซึ่งมีเซนเซอร์ชิพค่อนข้างหนักอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเซนซิทีฟนิดนึงก็จะต้องดูว่ามีวิธียังไงบ้างที่จะหลีกเลี่ยงเช่นอาจจะจัดฉายในที่ที่ไม่ได้เป็นที่สาธารณะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อเป็นการรักษาในสิ่งที่ภาพยนตร์ต้องการที่จะสื่อไว้ให้ครบถ้วนแล้วก็ยังได้ฉายอยู่นะคะ那就是如果说在推荐影片方面因为会有审查的困扰的话我们通常也会有一种做法会是推荐比较是实验性的影片实验短片就是 experimental 的短片这样子，对。
对，因为通常就是也我们跟就是东南亚国家的合作，都会发现大家对于实验性影片的接受度跟好奇是比较强的。ค่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงนะคะสำหรับในเรื่องของการเจอเซนเซอร์ชิพนะคะก็จะมีอีกวิธีหนึ่งก็คือจะเน้นไปโปรโมทเป็นหนังที่เป็นเชิงเอ็กซ์เพอริเมนทัลฟิล์มแทนนะคะเพราะว่าเขาค้นพบจากการร่วมมือกับประเทศในอาเซียนว่าค่อนข้างที่จะเปิดรับนะคะแล้วก็อยากจะมีความที่จะอยากรู้อยากเห็นในหนังที่เป็นเอ็กซ์เพอริเมนทัลมากกว่าประเภทอื่นๆค่ะ那也同时回应到就是刚刚这位观众的第二个问题，就是关于说补助的创新性这个部分，其实就是实验影片就是其实也是一个目前比较常也会看到补助的名单内会出现的类型ค่ะแล้วก็อันนี้ก็คือจะโยงไปถึงคำถามที่สองนะคะที่มีการถามถึงว่าหนังที่จะได้รับการคัดเลือกหรือว่าสนับสนุนมากกว่าค่ะเขาก็บอกว่าจริงๆอย่างหนังที่เป็น experimental เนี่ยก็คือเป็นหนึ่งในลักษณะที่มีโอกาสจะได้รับการสนับสนุนสูง像这一次在影展里面有播放那个黄邦权导演的短片那他就是也是近年就是这一两年蛮热门的实验短片这一次吗这一次的แล้วก็มีตัวอย่างด้วยนะคะก็คืออย่างภาพยนตร์ที่ฉายในงานเทศกาลครั้งนี้นะคะของผู้กำกับหวงฟังเหวียนนะคะก็เป็นผู้กำกับที่ช่วงนี้เนี่ยกำลังมีชื่อเสียงเลยในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาแล้วก็เป็นหนังประเภทที่เป็นเอ็กซ์เพอริเมนทัลด้วยเหมือนกันค่ะโอเคก็คิดว่าได้เวลาสมควรนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณโซอี้และคุณเอลวิสด้วยนะครับขอเสียงปรบมืออีกครั้งนึงนะครับ Thank you Thank you ก็เดี๋ยวคืนเวทีให้กับคุณเต๋อนะครับลำดับต่อไปนะครับเราจะขอเรียนเชิญนะฮะแขกผู้มีเกียรติทุกท่านรวมถึงพี่สื่อมวลชนด้วยนะครับรับชมภาพยนตร์เปิดเทศกาล Taiwan Documentary Film Festival 2019นะครับเรื่องบัตร Amber นั่นเองนะครับและภาพยนตร์สั้นชื่อเฉียนหมาเหอนะครับที่เป็นผลงานของคุณมียงเฉานะครับที่โรงภาพยนตร์8เวลา 13:30 นะครับหลังชมภาพยนตร์ก็จะมี Q&A session นะครับไปพูดคุยกับผู้กำกับของเราคุณมียงเฉาด้วยนะครับ So moving up next I'd like toInvite every honored guest here today to watch our opening film, The Blood Amber, and of course the short film is called Xian Ma He, which are the film of Mr. Li Yongxiao at the Theater 8 at 7:30, which of course you all been waiting for. And after the screening, we will have the Q&A session with the directors.สำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเลยนะครับพี่ๆสื่อมวลชนแล้วก็ซีเนฟายทุกท่านด้วยนะครับที่วันนี้มาร่วมงานกันในงานเปิดเทศกาลภาพยนตร์สารคดีไต้หวันในประเทศไทย2019หรือว่า Taiwan Documentary Film Festival 2019นะครับซึ่งงานของเราย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าจะมีตั้งแต่วันที่30ตุลาคมก็คือเมื่อวานนี้แล้วก็ยาวไปจนถึงวันที่3พฤศจิกายนนะครับที่โรงภาพยนตร์ SF World Cinema Central World นะครับรวมไปถึงหลังจากนี้เราก็จะไปต่อกันที่เชียงใหม่แล้วก็ขอนแก่นนะครับงานก็จะเริ่มในวันที่9และ10พฤศจิกายนนะครับวันนี้หมดหน้าที่ของผมแล้วก็ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะครับแล้วก็ขอให้สนุกกับการรับชมทุกภาพยนตร์สารคดีในเทศกาลนี้นะครับ Taiwan Documentary Film Festival 2019 So for today I'd like to thank everybody to attend our opening ceremony of the festival Taiwan Documentary Film Festival 2019And our event will be held during the 30th October yesterday and we'll be moving on until the 3rd of November and after that we'll move on to Chiang Mai and Khon Kaen on the 9th and 10th of November and this will be all for my part today I'd like to thank you all again for attending today and please do enjoy the film thank you